if they have to practice with borrowed instruments spread out on vacant spots in the park, they still have to practice hard with the competition coming up. ตอนแรกเราไม่มีสถานที่ครับเราก็ต้องซ้อมเรามียังไงเราต้องปรับตัวเข้ากับสถานที่กับสิ่งที่เรามีเราวงนี้ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะไปซ้อมที่ไหนอะไรยังไงเขามีสถานที่ยังไงเราก็ต้องใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเต็มที่ที่สุดแล้วเด็กก็ต้องปรับตัวเอาแต่เราไม่มีสถานที่ซ้อมเราก็ต้องซ้อมสนามหญ้าเครื่องดนตรีใช้ซ้อมกับใช้แข่งมันก็คนละอย่างใช่ไหมอย่างนี้ใช่ครับมีปัญหาไหมครับก็มีปัญหาบ้างครับเพราะว่าเครื่องดนตรีบางครั้งเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาครับอย่างนี้เวลาเทียบเสียงแล้วมันใช่มันก็จะเขาสอนให้เขาฟังยังไงก็ต้องฝึกให้เขาฟังบ่อยๆฟังเสียงนั้นบ่อยๆครับจากคีย์บอร์ดบ้างจากเครื่องดนตรีที่ไม่มีความเพี้ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราได้สนามที่เป็นยิมเนเซียมเข้ามาแล้วเราก็โชคดีนิดนึงเด็กก็จะได้ซ้อมเหมือนสถานที่จริงเด็กก็จะฟังง่ายขึ้นปรับตัวง่ายขึ้นบรรยากาศก็จะเหมือนสนามแข่งการผมว่าคนที่ชื่อนิวครับนิวเมโลโฟนอันนี้คือด้วยความตั้งใจของเขาด้วยเขาเป็นคนที่ทำทุกอย่างครับไม่คือใครใส่อะไรข้อมูลอะไรเขาก็จะสามารถรับเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่คราวนี้คือเหมือนกับแบบว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาเล่นไปเรื่อยคือมันก็มีความสุขที่เขาได้อยู่กับเพื่อนๆจากปกติที่เขาไม่เคยคุยกับคนอื่นเมื่อก่อนไม่เคยคุยกับใครเลยนะครับไม่มีสังคมไม่มีการทักทายไม่มีการพูดคุยกันเหมือนกับคนที่เก็บตัวอยู่เงียบคนเดียวสุดท้ายแล้วก็คือว่าเมื่อมาอยู่สังคมนี้แล้วเขาก็มีเพื่อนมากขึ้นWith everything they have to go through to get to their dreams, there's one thing that is predominant. That is the friendship and love that they have for each other. I'm pretty sure that this will definitely take them there. Next time, we'll go to meet the section with the least members but are the loudest in the band. For now,have to say goodbye.